สายชอบฝากไม่ถูกใจสิ่งนี้ LINE ประกาศเตรียมยกเลิกฟีเจอร์พร้อมกับลบข้อมูลไปทั้งหมดที่อยู่ใน LINE Keep เริ่มวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะไลน์กำลังจะยกเลิกฟีเจอร์ LINE Keep ที่ใช้สำหรับสำรองข้อมูลไฟล์ภาพหรือวิดีโอแต่เรายังสามารถใช้งานน้อง Keep Memo ได้เป็นปกติซึ่งเป็นห้องแชทแยกอีกห้องเช่นเดียวกับ LINE Keep เพียงแต่เป็นการส่งข้อความหาตัวเองเพียงเท่านั้นไม่ใช่เป็นการส่งข้อความไปหาคนอื่นนั่นเองค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้จัก LINE Keep LINE Keep คืออะไร LINE Keep คือบริการที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลไฟล์ภาพหรือวิดีโอไฟล์ข้อความต่างๆไว้ใน LINE ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้เราจะสามารถแบ็คอัพข้อมูลกันยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้เมสาธิตให้ดูค่ะอันดับแรกเราก็เข้าที่แอป LINE กันเลยถ้าเป็นข้อมูลประเภทภาพหรือวิดีโอนะคะเราก็กดไปที่ไอคอน Keep นี้เลยเขาจะเริ่มปิดตัวลงแล้วนะให้รีบแบบแบ็กอัพข้อมูลกันอะไรอย่างนี้เราก็กดปิดไปนะคะทีนี้ปุ๊บมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดโฟโต้แอนด์วิดีโอเราก็กดที่ดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอทีนี้เขาก็จะขึ้นรูปภาพให้เราดาวน์โหลดได้เลยเราก็ติ๊กเลยรูปภาพไหนที่เราต้องการแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการดาวน์โหลดเก็บมาไว้ในเครื่อง Stay this screen while downloading โอเคนี่น้องก็จะเข้าไปอยู่ในคลังรูปภาพของเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีที่2ก็คือถ้าเป็นข้อมูลประเภทข้อความลิงก์และไฟล์อันดับแรกเราก็ไปที่ลิงก์ที่เราต้องการบันทึกแล้วกดเลือกที่เราต้องการทีนี้ก็กดไปที่แชร์กดที่ Share in Author App เพื่อเอาไปบันทึกไว้ในแอปอื่นๆเช่นโน้ตหรือว่าเมลหรือว่าอะไรที่เราต้องการที่จะบันทึกไว้นะคะอันนี้เมย์ก็จะบันทึกไว้ในโน้ตน้องก็จะอยู่ในโน้ตเรียบร้อยแล้วพร้อมลิงก์อะไรเรียบร้อยข้อความเรียบร้อยแล้วกดเซฟแล้วเราก็ไปเช็คกันว่าน้องอยู่ในนี้ไหมนี่น้องมาอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นการแบ็กอัพข้อมูลก่อนที่น้อง LINE Keep จะปิดตัวลงแต่ว่าอย่าเพิ่งสับสนกันนะคะถึงแม้ว่าน้อง LINE Keep จะปิดตัวไปแต่ฟังก์ชัน Keep Memo ยังใช้งานได้ปกตินั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ Spring Tech ของเรากันด้วยนะคะ